สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Star Wars Gashapon ตอนแรกต้องขอบอกนะครับว่าผมไม่ได้เก็บของเล่นสเกลนี้เลยนะครับแต่ว่าดูสิครับมันช่างน่ารักน่าชังซะเหลือเกินนะฮะมีคาแรคเตอร์เก่าๆในยุคภาค 4-5-6 เนี่ยมากันจริงๆมันคือภาค 4 ภาคเดียวนั่นแหละนะฮะก็ครบเลยนะครับผมเลยอดใจไม่ไหวครับก็กดมาเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับเริ่มต้นที่ตัวพระเอกของเราครับลุคสกายวอล์กเกอร์นะฮะก็ขออนุญาตฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปแล้วกันนะครับก็ที่แถมมาก็จะมีฐานนะครับก็จะเขียนว่า Star Wars ลุคสกายวอล์กเกอร์นะครับมีสัญลักษณ์ของRebel มาให้ด้วยแล้วก็เนี่ยครับลุคสกายวอล์กเกอร์แบบ SD มั้งฮะเรียกว่า SD แม้หัวโตนะครับก็ขยับหัวได้แบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถหมุนซ้ายขวาได้แขนยกได้นะครับแล้วก็ที่ตรงหว่างขาก็จะมีรูให้เสียบกับฐานนั่นเองนะครับก็และที่สำคัญก็มีไลท์เซเบอร์อันจิ๋วมาให้ด้วยนะครับแต่ก็ไซส์พอดีตัวนะฮะออกจะยาวกว่าตัวสักนิดหนึ่งนะครับก็สามารถเอามาใส่ที่แขนได้นะครับมาใส่ที่มือได้ก็เรียกว่าเนี่ยมันช่างน่ารักน่าชังซะเหลือเกินนะฮะลุคสกายวอล์กเกอร์ของผมเนี่ยนะฮะเมื่อมาใส่กับฐานปุ๊บก็เนี่ยครับโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องเลยทีเดียวนะครับตัวต่อมาครับก็ขอเลือกเป็นลุงเบนนะครับโอบีวันเคโนบีแล้วกันนะฮะก็แม้ว่าจะเป็นลุงเบนภาค4ดูแก่นะครับแต่ก็ทำออกมาแก่เก๋าน่ารักทีเดียวละฮะดูสิฮะจุดขยับก็เหมือนกันนะครับหัวขยับได้นิดหน่อยแล้วก็แขนก็ขยับได้อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงโคลกเขาก็ทำมาเป็นยางอ่อนๆ นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรก็โอเคนะ แล้วก็มีไลท์เซเบอร์มาให้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมประทับใจก็คือตรงด้ามไลท์เซเบอร์เนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดมานิดนึงนะครับก็ค่อนข้างจะทำมาคล้ายกับพร็อพของจริงเพราะว่าดาบไลท์เซเบอร์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับนี่ครับก็ที่ฐานก็จะเขียนว่า Obi-Wan Kenobi เนาะนะครับก็พอวางเสียบประฐานปุ๊บก็สวยเลยนะฮะน่ารักมากตัวถัดมาครับ R5-D4 นะครับก็เป็นรอยตัวที่ทำรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่หัวก็สามารถหมุนได้แบบนี้นะครับที่ขาก็ขยับหน้าหลังได้นะครับหมุนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าล้อตรงข้างล่างเนี่ยก็สามารถขยับได้เช่นกันนะฮะแต่ก็จะขยับได้ประมาณนี้แหละเนาะนะฮะก็ทำมาน่ารักทีเดียวนะครับก็ตรงขาก็สามารถเอามาติดกับฐานได้นะครับแบบนี้นะฮะแหมน่ารักจริงแล้วตัวถัดมาครับนี่ครับ R2D2 ฮะเรียกว่าไงดีผมขอเนี่ยใช้คำนี้นะโคตรน่ารักอะครับ คือแบบแม่ทำออกมาได้คือจริงๆผมเห็นชุดนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะมีออกเป็นแบบภาค8มั้งไคโลเลนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ผมไม่ค่อยโดนเนี่ยก็คือซื้อเป็นเศษๆมาบ้างตัว2ตัวนะฮะแต่ว่าเซตนี้นี่คือไม่ได้จริงๆคือเรียกว่าพอเห็นปุ๊บยอมแตกลายอ่ะเล่นเลยซื้อเลยนะฮะก็เนี่ยครับดูสิครับน่ารักขนาดนี้ฮะต่อไปครับนี่ครับเมื่อ R2D2 แล้วก็ต้อง C3PO นะครับอยากจะบอกว่าโคตรเงาโคตรงามเลยนะฮะสีแบบนะฮะจริงๆแล้วมองตัวเล็กๆแบบนี้แล้วเหมือนตุ๊กตาใน Indiana Jones นะผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็สวยใช้ได้เลยฮะเนี่ยฮะดูสิฮะจุดขยับก็มีเหมือนกันคือมันเหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มทอยเหมือนกันเนาะคือจุดขยับคล้ายๆกันเนาะตัวนี้ก็โคตรน่ารักเลยครับจาว่าคือแบบที่สำคัญนะครับตรงตาเนี่ยเป็นวัสดุใสๆน่ะคือแบบเหมือนถ้ามองจริงมันเหมือนเป็นเพชรเม็ดเล็กๆเนาะแต่ในหนังคือตาจะว่าตามันจะมีไฟใช่ไหมครับแต่นี่ก็คือพยายามทำให้มันดูแบบชายนี่หรือมีแสงสะท้อนอะไรเงี้ยนะฮะคือสวยน่ารักสุดๆนะจะว่านี่ผมให้เป็นตัวที่น่ารักที่สุดในเวฟเลยนะครับแล้วก็มีอาวุธมาให้ด้วยนะมีปืนมาให้ด้วยแหมยังอุตส่าห์มีลูกเล่นนะครับบางคนบอกว่าอยากเบิ้ลจะว่าเพราะว่าต้องมีเป็นฝูงงี้นะฮะก็เนี่ยครับมีช่วงมีชื่อมาเรียบร้อยก็เอามาแปะที่ฐานปุ๊บก็ตั้งเรียงกันก็สวยเลยนะฮะทีนี้เนี่ยครับดูตาดิครับคือแบบทำมาได้น่ารักจริงๆนะฮะเอาละครับและนี่ก็คือไฮไลท์ของผมในชุดนี้เลยนะครับ
ไฮไลท์ของผมนั้นก็คือแซนทูเปอร์ขี่ดูแบ็คนะครับแต่ว่าตัวแซนทูเปอร์เนี่ยคือผมเป็นคนที่ชอบสตอร์มทูเปอร์อยู่แล้วเนาะก็ค่อนข้างจะแฮปปี้กับเขาอยู่แล้วนะครับในแซนทูเปอร์เนี่ยก็จะมีแบ็คแพคมาให้แล้วก็มีบ่ามาให้ซึ่งก็เมื่อกี้ผมลองแหวกๆดูก็คือก็ยังเห็นแหละถึงแม้ว่าหัวมันจะบังซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็มีอาวุธอันนี้มาให้นะครับก็ตามท้องเรื่องเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคือเก็บรายละเอียดได้เหมือนในหนังพอสมควรนะฮะเท่าที่เขาจะทำได้แล้วก็ที่ฐานก็จะเห็นว่ายังมีตราสัญลักษณ์ของ Imperial มาให้ด้วยนะครับก็คือมีครบและนี่ครับไฮไลท์เลยผมรักตัวนี้มากนะครับดูแบ็คคือยอมรับว่าเสียเงินเพราะตัวนี้เลยนะฮะว้าวสุดๆครับน่ารักมากนะครับแล้วก็นี่ฮะขายังสามารถขยับได้อยู่บ้างเพื่อจัดบาลานซ์ให้ยืนได้แบบไม่ล้มนะครับซึ่งจริงๆค่อนข้างตัวนี้เนี่ยหางมันก็ติดพื้นอยู่แล้วนะครับแล้วขามัน4ขามันก็เลยทำให้แบบค่อนข้างมั่นคงในการยืนนะครับคือน่ารักอะดูสิฮึก็แตกลายเพราะตัวนี้เลยแหละฮะนี่ครับดูรายละเอียดนะครับมีแบบอานเอิร์นนี่ก็ทำมาเหมือนเลยแล้วก็ตรงอานนี่ก็แทนที่ฐานนะก็คือสามารถเอาแซนทรูเปอร์เนี่ยมาขี่ได้ด้วยเนี่ยฮะลองดูครับก็รูมันจะพอดีนะครับเพราะรูมันจะเป็นไซส์เดียวกับฐานนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเนี่ยฮะเป็นไงครับน่ารักไหมล่ะครับคือแตกลายเพราะตัวนี้เลยจริงๆนะฮะเซตนี้นะครับก็ผมคิดว่านะครับแฟนๆส่วนใหญ่ก็อะไรที่มันเป็นภาคคลาสสิกอะภาค4 5 6เนี่ยก็น่าจะทำให้เราจ่ายเงินง่ายนะครับยิ่งมาทำเป็นดีไซน์น่ารักน่ารักแบบนี้ก็ผมเองโดนแล้วก็มีรุ่นพี่ผมก็โดนตามด้วยนะครับก็พากันกอดคอกันเสียเงินเลยนะฮะก็ทำให้ผมก็จะซื้อเซตนี้ต่อไปหมายถึงว่าในชุดต่อๆไปก็ยังไงก็รอชมรีวิวแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ